ฝ่ายแดงน่ะเดินแน่นะครับมีหมัดเป็นอาวุธเด็ดนะครับแล้วก็มีแข้งขวาสูงๆนะครับเบียดอยู่วงในนี่อยู่กับน้ำเงินจับได้คล้องได้ตีได้หรือเปล่าเท่านั้นเลยครับตีเข้าไปเอาตีเข้าไปโอ้โหพอจับได้ตีไม่ยั้งเหมือนกันฝ่ายแดงก็มีหมัดมีศอกครับคอยบวกอยู่ตลอดครับนอกของนายนายขันฉันขอก็แล้วกันครับช้างศึกบอกครับมาแล้วครับใส่หมวกกันน็อกแล้วก็นี่ครับพยายามเล่นวงนายแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาเข้าไปครับแยกมาก่อนลุยใหม่ครับอ้าวต้องเจอดงหมัดดงแข้งแล้วก็ถึงตัวครับแทงซ้ายตีขวาพยายามหักมาบิดมาหมัดครับช้างศึกลุยเข้าไปวงในคือของชอบจับได้แล้วตีจับได้แล้วตีตีบังลียังไงดีเพชรทุ่งนาเพชรทุ่งนานี่แหละครับโดนเข่านี่มันเห็นเข่ามันเห็นระเบิดแล้วครับตอนนี้ไถเข้าไปทําท่าจะยอมหรือเปล่านะครับวงในนี่โอ้โหตีตัวเดียวเหมือนกันช้างศึกเพชรทุ่งนาก็ต้องมีหมัดนะครับต้องคอยบวกนี่แหละครับโอ้ช้างศึกจะทำหมัดไม่ได้เหมือนกันนะครับเดินเข้าไปนี่จะไปคว้านี่มีโดนบวกหล่นได้นะครับโอ้โหเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วเกมแบบนี้ไม่ต้องดูอาวุธครับดูอาการครับเลือดมาแล้วครับช้างศึกจมูกรูจมูกข้างซ้ายนี่เลือดไหลเป็นทางครับเอ้าหมัดย้ำเข้าไปเพชรกลางนาเพชรทุ่งนาเพชรอะไรอยู่ในนาเลยเอาละครับนี่แหละครับเพชรทุ่งนานี่แหละครับเริ่มจะขวางจะสู้เข่าเหมือนกันโอ้แต่เป็นช้างศึกที่เกี่ยวได้แล้วก็ไปได้เจ็บๆหนีศอกก็หลับโอ้ดอกนี้นี่ยัดเข้าไปดื้อๆเลยครับแม่ชั่วโมงนี้ตบปัดตบเป๋ทั้งคู่ครับนอกของไทยในของไทยเอาที่ตัวเองถนัดเดินเข้าไปครับช้างศึกเพชรทุ่งนาเตะขวาช้างศึกบวกหมัดแทงซ้ายขอสักชุดหน้าจังหวะเข้าเบรกวงในเอาศอกได้ไม่ได้ครับโดนกันเอาไว้แทงขวาไปอีกทีนึงเอาโอ้โหโดนเขาก็ไปดีทำท่าจะโอ้ยโอ้ยอะไรจบอะไรโอ้ยโอ้ยด้วยเอาโดนครับโดนอะไรบางทีโดนลูกถีบเข้าไปเลยครับมันจุกหรือมันยังไงเบียดเข้าไปแต่ยังกัดฟันอยู่นะครับยังไม่ยอมตีเข้าไปโอ้ยกเข่าตั้งกระแพงขึ้นสูงนู่นเลยครับด่านฟ้าตีได้ไม่ได้ไปครับช้างศึกกดมาตีหมดแรงหรือเปล่าโอ้จะไปล้มแล้วมึงเล่เอาเลยครับเริ่มจะเป่าปากตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับโอ้โหเพชรกลางอาวุธก็ยังแรงยังมีฮึดอยู่ตลอดมาดูวงในโอ้โหช้างศึกมาแล้วนะครับยี่ห้อมีกองตีเข่าก็ต้องแบบนี้นะครับตีอาจารย์ครับอาจารย์ตีไม่ยั้งเหมือนกันไหวไม่ไหวดูนะครับหักคอจิ้มลำพีไปอีกโอ้โหโอ้ทนจริงๆครับอาจารย์กรรมการที่ตัวจริงครับดูหน้านิ่งเลยครับเอ้าดูเพชรทุ่งนาหมดยกที่สองโอ้รอดไปได้ยกหน้าจะไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ยกนี้ทำสำเร็จแล้วครับพักแป๊บเดียวโอ้โหช้างศึกในเวลาทำได้ดีแต่พอโดนก็เริ่มจะหันที่หันขวางเหมือนกันโอ้คู่นี้เอ้าเฮ้ยยังไงเนี่ยมึงเลยเอ้าเพชรทุ่งนายิ้มบอกว่ากูมีแรงแล้วนะเอ้ายังไงช้างศึกไม่สนลุยเข้าไปมุดไปก่อนมุดแล้วเด้งตีเอ้าเด้งตีเข้าไปเพชรทุ่งนายังไงเพชรทุ่งนาโดนแล้วจะกระจี้หรือเปล่าช็อตหรือเปล่าแข้งขามือไม้มันอ่อนไปหมดแล้วกรรมการโอ้โหดีครับแยกออกมาก่อนให้หายใจก่อนมึงเลยพอโดนเข่าเข้าไปนี่ทำท่าจะตัวแข็งนะครับแต่เขายังมีฮึดตลอดนะครับดูจังหวะนี่ล็อกได้โอ้โหอะไรยังเกิดขึ้นได้ทั้งคู่เลยนะครับมวยคู่นี้ใครจะไปล้มก่อนเท่านั้นแหละครับใครประกบคู่นี้ครับแม่ชื่นชมนะครับดูครับมวยแบบนี้นี่ออกไหนก็ได้ครับแล้วก็เดาไม่ถูกครับคุณเด็กวัดดวงลุยต่อครับหยิบนำไปก่อนเอาคอมาครับพยายามจะหนีครับเอาขวาหลุดไปครับวงในครับขวาต่อครับเจอแข้งมีแรงไม่มีแรงเจอแข้งอีกแล้วครับถึงวงในแล้วเสียบได้ไม่ได้ตีเข้าขวาเข้าไปครับมันหลุดออกไปนอกเชือกครับทำให้ตีได้ไม่เติมเนื้อกรรมการต้องดึงเข้ามาใหม่เอาดูชุดนี้นาทีกว่าๆตรงนี้นี่โอ้โหเวลามีคีบแล้วตีไม่ได้ตีก็ไม่โดนอ่ะมึงเลยเก๋าแล้วเก๋าหรือหมดแรงดูอาการดูว่าจะยกขาแทบไม่ขึ้นเนี่ยก็ยังปวดอยู่ตลอดนะครับแรงอยู่ทีมก่อนนะครับช้างศึกพยายามจะเบียดจับล่างล็อกได้แล้วโอ้ยโอ้ยกรรมการยังไงยังไม่นับไม่นับไม่เป็นไรช้างศึกบอกแล้วกูตีให้น็อกไปเลยเอาเองพอขึ้นมาได้นี่ก็พยายามจะแทงสู้เหมือนกันนะครับทุลักทุเลทั้งคู่แล้วครับคู่นี้เอา
แต่ว่ามองอีกมุมนึงการไม่นับนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะดูกับบังมวยแบบนี้มันออกแบบไหนก็ได้อาการเหมือนกันทั้งคู่อาวุธใกล้เคียงกันโอ้โหดูไม่ออกจริงๆอะไม่รู้ใครจะนอนก่อนกันโอ้ยงอแงงอไม่ไหวแล้วจานหายใจไม่ทันขอเปิดจมูกอีก2รูได้ไหมเอายังสู้ยังสู้ยังสู้เอาดิไม่ยอมเลยไม่ยอมโอ้โหโดนนับเข้าไปนี่ทำได้แย่นะพอนับเสร็จนี่ลุกขึ้นมายืนเลยบอกมาเข้ามาอีกเข้ามาอีกหายเหนื่อยทุลักทุเลของจริงเลยครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเอาเสียงพ่อพายไม่ไหวแล้วจบเกมโอ้โหมันจริงๆครับเปิดหัวคู่แรกในช่วงที่2ครับยกที่3 2นาที34วินาทีครับนักชกจากลพบุรีครับว่าช้างศึกสิงห์คลอง4ครับถล่มชุดใหญ่เอาชนะน็อกปิดเกมไปในยกที่3ครับจับตาดูดีกับผลงานเด็กจากลพบุรีรายนี้ครับแข็งแกร่งเหลือเกินเท่เลยครับแม่ชนะแล้วครับอะไรก็ดูดีแถมหล่อด้วยเรียกว่าชุดแรกนะก็นึกว่าจะไม่ไหวนะครับพอกรรมการนับครบ8นี่ดูนะครับแข็งแรงเลยพยักหน้าเลยขึ้นมาโอ้โหใจดีสู้เสือไว้ก่อนนะครับแต่ว่าพอมาโดนอีกชุดนึงนี่มันไม่ไหวนะครับมันจุกไม่ไหวแล้วนะครับนอนหมดสภาพเลยยุติการชกเลยครับก็เป็นช้างศึกสิงห์คลอง4นะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับ